เดินป่าคนเดียวนะครับต้องระวังเรื่องความปลอดภัยหูตาต้องไวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมานี่มีที่เผื่อซอยได้ครับนี่เนาะมีต้นนึงเห็นแล้วต้นนึงไฟกับมีไม้ขอคือว่าไฟไม้ถ้าเจ้าเมยเจ้าหลาเจ้าต้องเดินเข้าป่านะครับสวัสดี FC พี่น้องกันคุณที่รักยิ่งครับวันนี้มื้อนี้รู้สึกเมยรู้สึกหลาเบื่อหน่ายนะครับเลยต้องมาเข้าป่าพาพี่น้องมาเข้าป่าเบิ่งครับพิกัดก็คือทบลั่งย่างขึ้นไปยังผู่ทำเมนนะครับทำเมนในโซนของทางบ้านผู่เนาะพี่เนาะก็มีเตรียมอุปกรณ์เพื่อมาหลายครับคืออุปกรณ์ในซ้ำนี้ครับได้ถุงอันนึงเพื่อเห็นปลาหวานแต่มื้อนี้ก็คือแค่มาย่างดินมาสำรวจป่าสิครับแน่นอนว่าผักหวานมันต้องป่งแน่นอนเพราะว่าฝนตกมา2รอบแล้วนะครับตามไปชมกันครับไปครับพี่น้องก็คิดว่าเรามีเพื่อขึ้นมาเนาะวันนี้เนาะแต่พ่อย่างมาได้สักพักก็เห็นมองจอดรถนะครับก็เห็นรถ2คันจอดอยู่ก่อนแล้วการน่าจะเป็นการชาวบ้านมาหาผักหวานนะครับการมีฮิจักว่าเป็นเพื่อนะมีจักว่าเป็นเพื่อนะครับแต่ก็มีเพื่อเฮามาย่างสำรวจซื้อครับย่างเลาะดินป่าเนาะอันนี้คือแนวกันไฟครับที่ชาวบ้านเพิ่นมาอิดไว้ป้องกันไฟป่าทางเส้นนี้นะครับพี่น้องมันเป็นทางขึ้นไปเสือวัดธรรมเมนนะครับทางย่างไปวัดธรรมเมนเนาะมันก็สอดทะลุบ้านหน้าหนองแคนนะครับชาวบ้านก็เลยเอ็ดเส้นนี้ดีเนี่ยหน่อยครับเพิ่งก็ดูเอ็ดนะคนผู้เฒ่าผู้แก่น้องเอ็ดวางก้อนหินเรียงรายไว้สำหรับย่างเพื่อเป็นย่างสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้ฮอดโคกนะครับโคกแถวนี้เป็นโคกเฮ็ดเด้ประกวนกันน่าจะได้นะครับแต่เป้าหมายของผมวันนี้คือผมจะขึ้นไปทางพุ่นครับอันนั้นเป็นหลังผู้นะอันนั้นเป็นสันผู้ครับผมจะขึ้นไปพักนั้นพักนั้นถ้าขึ้นไปพักนั้นนะครับก็คือเป็นสันผู้ที่ติดกับผู้ผาแดงนะครับทางเอ็ดดีนะเอาก้อนหินมาเลี้ยงเดียวครับแถวนี้เป็นป้าเฮ็ดทั้งหมดครับเฮ็ดดินเฮ็ดมาเอ็ดงกนะครับแถวนี้คือป้าเฮ็ดเลยล่ะปีนี้ไฟไหม้ครับแมงคีสูดเห็นแมงคีสูดครับผมโอ้ได้ขนาดลบกันเดี๋ยวมันยุ่งโหนี่อันนี้คือโคกครับผมแล้วก็มีดินด่านดินพวกนี้เป็นดินด่านครับดินที่ต้นไม้นี่มันมีเกิดแต่หญ้าอันนี้คือด่านเขาเรียกว่าด่านดินแดงผมละขึ้นไปทางนั้นนะครับแต่ระย่างเป็นทางเส้นนี้ด้านครับผมเป็นลานเนาะกระมองเห็นตรงนี้มองเห็นผู้จักรนะครับเนี่ยผู้จักรแล้วก็ผู้เคยห้องผู้จักรผู้เล็กไฟของหน่วยนั้นนะครับเงินของผู้เล็กไฟเงินมายามนี้กันละแห้งน้อยแต่ว่าฝนตกลงมาแล้ว2รอบนี้กะความเขียวของเบื่อไม้กับเขียวได้อยู่ครับอันนี้คือบ้านภูอันนี้คือบ้านภูนะครับตำบลมันเปาไปต่อครับ
ผมขึ้นสันพูดไว้นี่อากาศเมื่อนี้นะครับก็ลมแห้งครับอากาศถือว่าเย็นมีฮ้อนครับมีฮ้อนถึงแม้แดดก็มีฮ้อนเป็นกุฏิพระเลยนี่ผมต้องย้างไปหันอยู่บ่แต่เจอผมยังขึ้นนี่ผมต้องขึ้นนี่สิก่อนแล้วลงมานี่ยังไปหันด่านนะเนี่ยกุฏิครับพี่น้องเดี๋ยวเพื่อกุฏินี่นั่นคือตำบลผู้วงเลยตำบลบ้านนาหนองแคนนะครับนี่กุฏิมันอยู่เชิงนี้ครับกุฏิอยู่เชิงนี้ผมสูงมากเห็นไหมครับมีสู้บนมีโฟกัสนี่เอาเห็นไหมครับนี่กุฏิบ้านนั่นนะนั่นแหละคือกุฏิครับหลังน้อยๆนะนะโอเคอันนี้คือน่าจะเป็นทำเมนนะครับผมก็มีเคยขึ้นมาทั้งนี้นะครับมีเคยขึ้นมาฮอตพีแต่ค่อยเห็นยามฤดูแรงแบบนี้อย่าค่อยเห็นมันเป็นด่านแบบนี้เลยขึ้นมาครับกุฏิมึงเดี๋ยวก่อนกุฏิมึงนั่นเนาะเดี๋ยวถอยกลับก่อนกุฏิด่านหนึ่งอยู่เทิงนี้นะครับไปกันเลยครับโอ้อันนี้จะอยู่ต้นอยู่เนี่ยอันนี้คือต้นย่อนี่ต้นย่อป่าครับเห็นป่ะงามสวยงามมันอยู่ที่สูงมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับน้ำต้นขึ้นนี่ละคือหกแค่เนาะบัดนี้เนาะหกแค่มามีหอดเทิงแล้ววันนี้ถ้าคุณเหนื่อยล้าจึงเดินเข้าป่าจนแห้งเมื่อยตัวเฮาเนาะอันนี้คือบนสุดยังมีสุดบนอีพักหนึ่งครับเอาว่าหิมฮอดที่คือปลาหวานหลายชื่อมีเห็นแต่นี่ก็เป็นเฮ็ดอ้ออยู่ด้วยนี่ถ้าเป็นย่ามเฮ็ดน่าจะเป็นเฮ็ดปอเฮ็ดปอที่ติดน้ำมะค่อยมาจากข้างล่างมาเลยเห็นเป็นด่านนะครับคงก็หาย้างฮะเลาะหาด่านนั่นแหละด่านที่ค่อยเห็นนะแล้วขึ้นมาไอ้เผือขึ้นมาเบิ้งกับยิงจักยูจักว่าด่านเป็นเลยด่านแบบนี้หอดแล้วนี่ว่าตัวนี้ละเป็นด่านดีครับพี่น้องเป็นด่านเป็นโคนตะเกียงตะแผ่นนี่แหละที่มองมาแล้วเห็นค่อยไปจากข้างล่างเห็นมองนี้มันเป็นหินดินแบบเลยก่อนนี่ก้อนหินภูเขาไฟนี่
ก้อนหินด้านนี้ครับหินคล้ายหินลาวาป่ะกะดิดินดานมองเห็นมันผู้ครับตรงนี้เป็นลานกวางครับหอดแล้วเงาหอดแล้วนี่ทุ่งสวรรณาทุ่งสวรรณาแห่งผาถ้ำเม่นเป็นล่านดินครับดินแข็งเลยโอ้อันนี้ขี้หมานี่ขี้หมาเนี่ยดินอะไรเป็นดีบ้างเนี่ยถ้ายามฝนนะครับฝนตกลงมานี่แถวนี้บริเวณนี้มันละเขียวครับมันละเขียวไปหมดเลยแล้วคือเบิ่งว่าสภาพมันเขียวนี่มันเป็นอะไรมันคือแบบโอ้คือถุงหญ้าหรืออย่างครับเป็นดินแดงที่สวยงามอีกมองหนึ่งนี่นี่แคมปิ้งแคมปิ้งเนี่ยแคมปิ้งนี่นี่คือตอนค่ำนะตอนค่ำมาเห็นพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ครับนี่เห็นปะพระอาทิตย์ตกดินพระตกผู้พูนครับอันนี้คือตะเวนตกส่วนทางปีครับทางปีนี่ตะเวนออกเนี่ยทางนี้ตะเวนออกตะเวนออกทางปีตอนเสาตอนเสาตื่นมาตรงนี้นี่เราเห็นตะเงินออกนะครับอันนั้นบางทีว่าทำเมนนี่ว่าเห็นรูปปั้นพระพุทธรูปครับสีเขียวเนาะก็น่าละแมนนะครับน่าละแมนขอขึ้นทางบรรณาได้ผมสักมือต้องหาเงินทางบรรณาเบิ่งแต่ย่างมาทางที่ก็ได้อยู่นะครับผมจะย่างไปดีพอเดี๋ยวขอสำรวจแถวนี้ก่อนครับว่าแถวนี้ประวานหลายก้อนหินครับพี่น้องก้อนหินมีหินรูปทรงแปลกๆครับหินรูปทรงแปลกๆหลายก้อนเลยนี่น่าจะเกิดจากการหลอมละลายนะครับบอกเราว่าอีกพักนึงสุดพักนี้นะครับมันเป็นรังผู้ที่ยาวไปจนฮอดผู้ว่าแดงนะครับสุดพักนี้นี่เขาว่าพักนี้พักป่าพักหวานหลายเขาว่าลองเบิ้งเนี่ยเบิ้งพี่น้องวันลาดมันกว้างเท่าเลยเบิ้งเอาก่อนขึ้นมาโทรหาไอโอเลนะครับไอทีละปุ๊บก็เลยเพิ่นนำทางสงสัยเพิ่นไปทางอื่นเลยเพิ่นมีรับสายถ้ายามฝนนี่เขียวงามเด้อนี่ยามฝนแล้วพาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยขึ้นมาให้พร้อมวางไปแล้ววางไปแล้วกางเต็นท์แคมปิ้งในการเลยมองหมดว่าก้อนหินแถวนี้นะครับถือจัดเลงบางจุดนะครับถือจัดเลงสงสัยน่าจะเป็นสุ่มพอออกประตูนครูบาอาจารย์นะครับมาจัดเรียงไว้ครับกล้องครับผมตรงนี้เป็นทางครับเป็นทางครับเบื้องว่าเห็นเบื้องไม้แตะๆนะหน้าได้คนขึ้นมาก่อนแล้วว่าเบื้องไม้คือเหยียบนะเบื้องไม้คือเหยียบน่าได้คนขึ้นมาก่อนย่ามเฮ็ดปีนี้นะครับที่เขาหาเฮ็ดได้หลายเขาน่าละมาฮอดแถวนี้นะครับสุดหวานนะ
เลือดต้นหวานที่เห็นนี่มีต้นนึงเห็นแล้วต้นนึงไฟกับมีไม้ขอคือว่าไฟไม้นี่ครับนี่ต้นนึงต้นหวานกำลังเป็นมะเลยนี่นี่ประมาณนี่ว่ามันคือเด็ดยอดเสร็จแล้วครับเรามาหาอะไรกันเนี่ยโอ้ในที่ชุดหลายอันนี้น่าเป็นขี้เห็นอันนี้น่าเป็นขี้เห็นนะครับโอ้มังคันที่เฮาขึ้นมาตอนนั้นที่เฮาขึ้นมานะครับอันนี้คือหลังผู้นะครับถ้าไต่ตามสันผู้นี้ไปก็ละฮอดผู้ประแดงผู้ประแดงนะครับมันก็ละขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นผมเรามีไปฮอดพุ้นมาเห็นล้านมาเห็นล้านนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับเพราะว่าความตั้งเจอคือยกมาขึ้นมาล้านนี้แต่ว่าเอาถุงมานำเพื่อเห็นปักหวานที่สูตรที่สูตรเด้อถ้าเห็นแป้งที่สูตรอยู่ทางผู้ทางผานะครับพยายามสังเกตตามพื้นดินถ้าว่าที่สูตรมันหื้นตามดินเพ่งตามดินเพ่งคือมีที่อยู่โพ้นนะครับมันหื้นตามดินแบบนี้นี่เขาว่าของดีผู้เฒ่าผู้แก่สมัยเก่าว่าของดีเป็นของดีในตัวเองคือขี้สูดมันขึ้นตามดินเพ่งนี่คือสามารถเอาไปเอ็ดนะครับในทางค้าขายเมตตามหานิยมนะครับแถมกระแตมากินมากกว่ารัดขี้สูดดินเพ่งนี่คือมีต้องเอาไปพุกเสกนะครับนะครับเป็นของดีในตัวมันหกเฮาหกเฮาแหละพี่น้องไงรุดแล้วครับโอเคกลับครับกลับสุดเขตลงเรือบันนี้เดินป่าคนเดียวนะครับต้องระวังเรื่องความปลอดภัยหูตาต้องไวครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมานี่มีที่เผื่อซอยได้ครับจุดเลือดที่เฮาเห็นว่ามีปลอดภัยเฮาก็ต้องไปหอดมุมนี้นะครับก็เห็นสังเกตเห็นศาลากลางเปียนนะครับอยู่หันแล้วก็กุฏิอยู่หันนะครับกระแสว่าอยู่ลือผู้นี่นี่คือเป็นวัดนะครับที่เขาห้องทำเมนนะครับนี่อยู่ลือผู้นี้มันเป็นลือนะครับภูเขาน้อยล้อมรอบขึ้นมาอยู่นี้
เงียบสงบเงียบสงบนะครับนี่ได้ยินแต่เสียงนกมีนี่ยินเสียงรถฮะซูมได้บ่เบิ่งซูมเบิ่งซูมได้บ่ยี่ระวังเนี่ยระวังงาไม้ละฮะมีอันนั้นคือศาลาครับศาลาว่าสังเกตเบิ่งหลังใหญ่กว่าหมู่นั่นแหละเป็นศาลาส่วนเยื้องไปทางพุ่นครับเยื้องไปทางพุ่นทางพุ่นนะแล้วเป็นกุฏินะครับอันนั้นคือศาลาไปต่อครับลงมือนี่แหละจากาศคอยเบิ่งคอยเบิ่งคือเคอนะครับแต่ถ้าลงไปแล้วมันอ่ะจับจุดมีถือเฮาอยู่ที่สูงนี้เฮากับคงจักอยู่ว่าอยู่จุดนั้นกุฏิศาลาแต่พอลงวิทผู้ตรงนี้นะมันจะจับมีถือครับปะอยู่บริเวณเลยมาเมืองเก่าครับลานนี้เหมาะมาทำแคมปิ้งเล็กๆอยู่ได้นี่แต่ต้องมายามฝนเด้อมายามนี้ถ้าไฟล่ามแล้วคารวะทับแคมปิ้งมาจุดต้องมายามฝนได้มาต้องศึกษาพื้นที่ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าแต่ละพื้นที่เขามีความเชื่อต้องดูความปลอดภัยดูจิตใจตัวเองด้วยเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่เปิดประสบการณ์ในการเดินป่านะครับการขอมายกคลิปอยู่ตรงนี้นะครับลานกว้างแห่งบนเทิงภูเขาครับบนนี้คือเทิงภูเขาของภูทำมินนะครับติดกับภูผาแดงอยู่ฝั่งนั้นเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในการเดินป่านะครับของผู้ไทยมุกเนาะเดี๋ยวเราพาเดินป่าอีหลายมองหลายทีนะครับต่อไปหลังจากที่แล้วงานผู้ไทยโลกแล้วนะครับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับช่องผู้ไทยมุกครับผมขอบคุณครับ